รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเกอร์เทส15ปีที่แล้วแล้วยังไงต่อครับคืออ่านข้างกระป๋องไม่ออกด้วยความที่โง่ที่โง่ที่โง่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นครับโจทย์ของเราจะเป็นวัตถุดิบ1อย่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำเมนูที่ค่อนข้างไปทางแบบในสไตล์ของเขาในสไตล์ของเขากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินใช่มีอะไรก็ใส่ไปเปิดนะปลาเค็มกลิ่นมาไม่ต้องเปิดฝาก็รู้หนึ่งสองสามอู้ตายปลาอินทรีเค็มโอ้กลิ่นทำอะไรกินดีอะคุณผู้ชมคือพอเห็นปลาเค็มอะมันจะมีสักกี่อย่างที่แบบเราอยากกินอยากทำหนึ่งข้าวผัดปลาเค็มหมูสับปลาเค็มคะน้าปลาเค็มหมูสับปลาเค็มมีอะไรอีกไหมฮะไม่เป็นไรเราจะฉีกกดทุกอย่างออกไปอย่าบอกนะคือเราอะเคยไปกินเมนูนึงมานานมากแล้วเมนูนี้มีเรื่องราวครับมา15 ปีที่แล้วเด็กหญิงมารีนาจงเลิศเจษฎาวงศ์กำลังเดินไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วยังไงต่อครับคืออ่านข้างกระป๋องไม่ออกด้วยความที่โง่เรียนความที่ตอนนั้นยังเรียนมาน้อยยังไม่มีความรู้ก็อ่านไม่ออกหลังจากคุณอ่านฉลากออกแล้วสิ่งที่คาใจและติดใจในรสชาติของคุณเขาเรียกว่าอะไรนะครับทับปะนาดอะไรนะทับปะนาดมันคือมะกอกดำบดแล้วเขาก็จะปรุงรสด้วยการใส่กระเทียมใส่น้ำมันมะกอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับปลาเค็มเลยแล้วก็แองโชวีอ๋อแต่ก็โจทย์เราวันนี้มันมาเป็นปลาเค็มไทยเนาะลองเปลี่ยนดูมารสชาติมันจะได้เหมือนข้างกระป๋องวันนั้นไหมฮะจำไม่ได้แล้ววันนั้นแต่คิดว่าอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนแต่จริงๆเนี่ยอันนี้คือแค่ส่วนผสมหลักนะค่ะชื่อเมนูของเราคุณจะเอาทาปนาดไปทำอะไรครับพิซซ่าปลาเค็มปลาเค็มทอดปลาเค็มอาจารย์นี่สักทอดนี่ขอแบ่งเข้ามาแล้วปลาเค็มทอดยังไงครับอาจารย์โอ้ยถ้าเขาทอดปลาเค็มวันนี้เขาด่าแน่โอ้ยโลกไม่สดใสเลยนะไม่เกี่ยวนะคือตอนนั้นอะอยู่ที่ฝรั่งเศสคุณต้องบอกแต่ก่อนเนี่ยตอนนั้นอยู่ที่ฟรองก์ฟรองก์อะไรคุณฟรองก์ทนเอาใหม่ไหมไม่เอาละโอ้ยWelcome to Bangkok Bob's here, fantastic steakhouse with very high quality. We have a whole range of foods imported from around the world. In addition to that, we bring in vegetables, we bring in jamon from Spain. We have vegan, V2, meat alternatives, which are proving very popular.วิธีการเลือกซื้อเนื้อธรรมดาแล้วก็สันในสันนอกมีอย่างอื่นไหม Well they say if you go to a secondary cut from a good quality animal then you've got a win-win situation because you haven't got the expense but you've got the quality To me the best flavor is the rump the best the man's steakIt's one of the biggest primal muscle group in the animal. This is weighing, this piece is weighing. คุณบ๊อบ And then how to slice, ตัดยังไงเป็นชิ้น We do that for you. อ๋อตัดให้เสร็จเป็นชิ้นน้องขา9กิโล Yeah. Here we are. อ๋อนี่ Already so. After cut, ตัดแล้วเป็นแบบนี้ Yeah. How good? It's very good because of the marbling. It will eat very, very tasty.One more question. Yes, of course. เขาเชื่อว่าวากิวที่ดีต้องมาจากญี่ปุ่น Good question. Good question. The Wagyu breed comes from Japan. But about 30-35 years ago, the genetics came out of Japan. You can find Wagyu breed in America, in South Africa, in UK,
but the biggest population of Wagyu outside Japan is Australia. And the way they grow the animals there, they don't have a lot of fat. They've got the marbling inside, but the outside is not heavy fat. ไปนะ yeah. ชิ้นนี้นะ Sure. Okay, ค่ะไป Let's go. Okay, we go, we go.Just come out of the grill. เห็นนะหลังจากเอาออกมาจากตู้อบอ่ะทำไมเราต้องพักไว้แป๊บนึงล่ะ The meat has been very, very severely stressed with the heat, and so you must take it out and let all the juices go back into the relaxed muscle. It'll make a huge difference to the taste and the tenderness. Exactly, this meat would have taken. 4-5 minutes needs to be rested for half the time. Cheers. Cheers. Not too oily. มีกลิ่นหอมนุ่มมากนะคุณบ๊อบ No flavor. What you don't need is to spend a lot of money because this is a secondary cut from the rump and not the expensive tenderloin or strip loin. วันนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับอยากรับประทานสเต็กอร่อยแล้วมาดูวิธีการปรุงให้เห็นกันชัดๆเลยเนื้อเซคคันดารีคัตเกรดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังนั่งรับประทานอยู่นี่เป็นสายเลือดวากิวแท้ 100% คุณผู้ชมครับปกติแล้วราคา1กิโล 1,390 บาทคุณผู้ชมบอกนะว่าชมรายการเราคุณผู้ชมจะได้รับส่วนลดทันทีกิโลละ200บาทเหลือเพียงแค่ 1,190 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเมื่อซื้อ1กิโลคุณผู้ชมสามารถให้เขาตัดได้200กรัม250กรัมแล้วคุณผู้ชมก็กลับไปทำสเต็กรับประทานเองที่บ้านนะครับสนใจเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยครับที่ LINE แล้วก็ Facebook Bangkok's Box นะครับและอย่าลืมนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าดีเซบายบายนะโอเค Thank you very much. You'll be so glad you did. ช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูไก่กรอบอินเดียใส่ปีกไก่บนล็อกกระดูกลงในภาชนะตามด้วยผงมาซาล่าและนมสดคนให้เข้ากันหมักทิ้งไว้3ชั่วโมงใส่ผงปรุงรสเผ็ดลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยหอมแดงเจียวโขลกละเอียดและผักชีสับคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยดราโกกิลงในภาชนะใส่ไก่ที่หมักไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงไปทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันโรยส่วนผสมผงปรุงรสที่เตรียมไว้ลงในภาชนะที่มีไก่ทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่กรอบอินเดีย